โอเคนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอต้องขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวพม่านะคะที่รัฐบาลของท่านในสหภาพเมียนมานั้นนะคะสามารถที่จะไปรับนักศึกษาชาวพม่ากลับจากเมืองอู่ฮั่นของจีนได้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่31มกราคมที่ผ่านมาอย่างปลอดภัยนะคะในขณะที่รัฐบาลตุรกีสามารถที่จะพาประชาชนจำนวน42คนเดินทางกลับถึงตุรกีแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563เช่นเดียวกันที่จริงแล้วมีหลายประเทศนะคะที่อพยพประชาชนของตัวเองเพื่อที่จะหนีผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหลายประเทศแต่เหตุที่วันนี้ดิฉันนะคะหยิบยกเฉพาะตัวอย่างของพม่านะคะจะไม่ขอใช้คำว่าเมียนมาก็แล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกในการสื่อสารเหตุที่ดิฉันหยิบยกเฉพาะ2กรณีคือพม่าแล้วก็ตุรกีนะคะเพื่อที่จะมาแถลงข่าวในวันนี้นั้นเป็นเพราะว่าในส่วนของพม่านั้นนะคะเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของไทยนะคะโลเคชั่นทำเลของประเทศเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเหตุใดพม่านะคะจึงสามารถที่จะอพยพประชาชนของเขากลับได้ก่อนประเทศไทยในส่วนของตุรกีนั้นนะคะประเด็นสำคัญของการอพยพคนกลับในครั้งนี้คือเขาใช้เครื่องบินทางการทหารในการอพยพประชาชนจำนวน42คนกลับประเทศซึ่งค้านกับสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์นะคะใช้เป็นข้ออ้างกับคนไทยมาโดยตลอดว่าเหตุที่ไม่สามารถจะส่งเครื่องบิน430เข้าไปอพยพคนไทยกลับประเทศได้เป็นเพราะว่าจีนไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารบินเข้าไปรับคนไทยกลับมาแล้วไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารของประเทศไหนทั้งสิ้นเข้าไปอพยพประชาชนของเขากลับประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐบาลประยุทธ์นะคะโดยเฉพาะตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็โกหกคนไทยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่อ้างว่าเหตุที่รัฐบาลไทยยังไม่รีบรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นนั้นเป็นเพราะว่าจีนไม่อนุญาตให้รัฐบาลของชาติอื่นนะคะบินส่งเครื่องบินเข้าไปรับประชาชนของตนเองกลับมาแต่ก็ค้านกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะจากกระแสข่าวจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่านะคะทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะส่งเครื่องบินเข้าไปรับคนของเขากลับประเทศในทันทีนะคะซึ่งค้านกับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดดังนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่าข้ออ้างในเรื่องที่ว่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้ประเทศอื่นส่งเครื่องบินเข้าไปรับคนกลับหรือว่าที่อ้างว่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้ส่งเครื่องบินทางทหารเข้าไปอพยพประชาชนชาวต่างชาติกลับออกมาจากจีนมันมาจากไหนนอกจากนี้การให้ข่าวในเรื่องของวันเวลาในการอพยพคนไทยกลับจากอู่ฮั่นของรัฐบาลประยุทธ์เองก็เต็มไปด้วยความสับสนเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศที่สภาบอกว่าจะไปรับคนไทยกลับประเทศได้ภายในวันที่4กุมภาพันธ์แต่ว่าผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการต่างประเทศกับปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องว่ากระทรวงสาธารณสุขเอากำหนดการในเรื่องของวันที่4กุมภาพันธ์มาจากไหนเป็นการคาดการไปเองของตัวรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวคำชี้แจงของผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการบอกเล่ากันในโต๊ะอาหารแต่มันคือข้อเท็จจริงเนื่องจากคำชี้แจงดังกล่าวนั้นปรากฏถูกจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกการประชุมของคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรในการเดินทางเข้าชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วที่น่าตลกอีกเหมือนกันก็คือหลังจากนั้นค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็มาพูดว่า
คนไทยจะได้กลับจากอู่ฮั่นแน่นอนนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเวลา6โมงเช้าหรือประมาณ6นาฬิกาแต่หลังจากนั้นกลับบอกว่าอ๋อพูดผิดซึ่งเรื่องสำคัญขนาดนี้นะคะความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนคนไทยในต่างแดนเนี่ยจะมาพูดง่ายๆว่าพูดผิดแล้วก็จะมารับปากกันพล่อยๆมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านต้องตรวจสอบแล้วนะคะว่ามันมีเป็นปัญหาในเรื่องของการประสานงานภายในรัฐบาลเองนะคะในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากอู่ฮั่นหรือไม่นะคะนอกจากนี้รัฐบาลประยุทธ์ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในเรื่องของงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของการกำหนดวันเวลาอย่างชัดเจนในการอพยพคนไทยกลับจากอู่ฮั่นซึ่งจริงๆคุณต้องทำตามมาตรฐานอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเช่นสหรัฐเขาทำไว้คือออกประกาศขั้นตอนและวิธีการติดต่อกับสถานทูตในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับกับเที่ยวดังกล่าวจะต้องมีการประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตเพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ตกค้างอยู่ในอู่ฮั่นสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเข้าถึงความช่วยเหลือในการอพยพอย่างทั่วถึงไม่ใช่ทำกันงบงบเงียบๆรู้กันแค่ไม่กี่คนนะคะนอกจากนี้ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อประชาชนคนไทยว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยและป้องกันการรับเชื้อไวรัสโคโรนารัฐบาลก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนทุกวันนี้ประชาชนนะคะต้องพึ่งสื่อมวลชนเป็นหลักในขณะที่สื่อมวลชนนะคะก็เซิร์ชหาข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศเป็นหลักเช่นเดียวกันเพราะรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้รวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเอาไว้ที่เซ็นเตอร์อย่างที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตเขาทำกันจะเห็นได้ว่าแม้แต่ตัวเลขของคนไทยที่ขณะนี้ตกค้างอยู่ในอู่ฮั่นนะคะเพิ่มสูงเป็น161คนแล้วไม่ใช่แค่64หรือ65คนแต่ดูเหมือนว่าคนไทยส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับทราบตัวเลขที่เปลี่ยนไปนี้เลยเห็นได้ง่ายๆจากการแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านยังพูดอยู่เลยว่ากองทัพเนี่ยเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับช่วยเหลือคนไทยนักศึกษา64คนกลับจากจีนขนาดโฆษกกระทรวงกลาโหมท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่านยังไม่รู้เลยว่าตัวเลขของคนไทยและนักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นและนครและมณฑลหูเป่ยของจีนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น161คนแล้วไม่ใช่แค่64ถึง65คนแล้วประชาชนทั่วไปล่ะคะที่อยู่ไกลข้อมูลมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทราบได้อย่างไรในเรื่องเหล่านี้นะคะวิกฤตการในอู่ฮั่นเนี่ยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์นั้นไม่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำประเทศนะคะในโลกยุค 5G เพราะว่าทำงานในเชิงรุกไม่เป็นแก้ปัญหานะคะช้าไม่ทันการและก็ไม่ได้รักประชาชนจริงไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกหรือที่เรียกว่า give first priority ให้แก่ประชาชนคนไทยต่างจากคำพูดที่สวยหรูที่พลเอกประยุทธ์มักจะพูดอยู่ตลอดมานะคะว่าจะไม่ทิ้งประชาชนเอาไว้เบื้องหลังแต่ในทางความเป็นจริงในทางปฏิบัตินะคะสิ่งที่รัฐบาลทำนี่คือว่าค้านกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดและความบกพร่องที่ดิฉันมองว่าคนไทยไม่ควรจะอภัยให้พลเอกประยุทธ์และครม.ได้เลยนะก็คือการที่ท่านปล่อยให้รัฐบาลพม่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนพม่าอพยพกลับจากอู่ฮั่นได้ก่อนคนไทยนะคะดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็บุคคลในคณะรัฐมนตรีของท่านควรที่จะใช้ปี๊บคุมหัวเดินได้แล้วนะคะจากความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นในครั้งนี้ค่ะนำภาพนะคะซึ่งปรากฏเป็นข่าวในการรายงานข่าวของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นภาพการใช้เครื่องบินทหารรุ่น A400M นะคะของกองทัพตุรกีเข้าไปลำเลียงประชาชนจำนวน42คนนะคะกลับจากเมืองอู่ฮั่นนะคะซึ่งกลับถึงตุรกีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563เป็นต้นมาซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่พลเอกประวิตรนะคะได้สัญญาว่าคนไทยจะกลับบ้านในวันนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ควรตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะสาเหตุของความล่าช้าเนี่ยที่ทำไมรัฐบาลไทยไม่สามารถเข้าไปอพยพคนไทยกลับมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทางนี้ก็เพื่อที่จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาความล่าช้าไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการช่วยเหลือประชาชนในอนาคตในกรณีที่เกิดเหตุพิบัติภัยในรูปแบบต่างๆขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปของภายในเครื่องบินของกองทัพตุรกีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในวันเวลาเดียวกันนี้ตุรกีเขาก็สามารถพาคนออกมาได้แล้วทำไมตอนแรกพลเอกประวิตรพูดว่าเราจะสามารถพาคนไทยกลับมาได้ในวันที่1กุมภาแล้วทำไมเราถึงกลับมาไม่ได้ในเมื่อในวันเวลาเดียวกันนั้นชาติอื่นเขาก็ลำเลียงคนของเขาได้ตามปกตินะคะอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพการเดินทางกับพม่านะคะของชาวพม่า59คนนะคะซึ่งเดินทางกลับไปถึงพม่าได้ตั้งแต่31มกราคม2563ก็ถือว่าพม่าสามารถอพยพประชาชนของเขาเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคมในขณะที่นี่ข้ามมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วในส่วนของรัฐบาลไทยก็ยังสับสนในเรื่องของการวันเวลาในการอพยพคนกลับในส่วนของตุรกีเองนะคะเขาไม่ได้ขนแค่ประชาชนชาวตุรกีด้วยนะคะเขาพาคนกลับมา42คนนะคะเป็นคนตุรกี32แต่เป็นพลเมืองสัญชาติอื่นอีก10คนนะคะก็ประกอบด้วยอาเซอร์ไบจานนะคะอัลบาเนียนะคะแล้วก็อีกชาตินึงก็คือจอร์เจียนะคะเขาก็พาคนเชื้อชาติอื่นกลับมาด้วยนะคะก็คงจะขอใช้เวลาในส่วนของดิฉันเพียงเท่านี้แล้วก็ขอเชิญท่านชุมสายศรียาภัยนะคะได้แถลงข่าวในส่วนของท่านค่ะส่วนของผมจะมีอยู่สัก2เรื่องนะครับวันนี้นะครับเรื่องร้อนๆที่สุดเลยก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวน6ท่านนะครับได้ข้อสรุปว่า6ท่านนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วเหตุที่ไม่ได้มีรัฐมนตรีที่เป็น4กุมารเดิมนะครับหรือในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หรือในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทางพรรคเราได้พิจารณาแล้วจากเหตุจากผลทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับน้ำหนักของพยานหลักฐานนะครับข้อหาหรือพฤติการความชัดเจนความชัดแจ้งของสิ่งที่ไม่ควรกระทำแต่ทางรัฐมนตรีได้กระทำไปนะครับไล่ตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับพลเอกประวิตรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแหละนะครับเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยนะครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่แตกต่างจากการดำเนินคดีนะครับเพียงแต่คนละฐานะคนละมิติกันซึ่งต้องเอาความชัดเจนเป็นหลักนะครับพยานหลักฐานก็ได้จริงต้องพร้อมถึงจะไปถึงตัวได้ถึงจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรวจสอบนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในฐานะฝ่ายค้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนจะได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับซึ่งก็คือเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายค้านนะครับอยากจะเรียนว่าเป็นหน้าที่หลักประเด็นที่ผมอยากจะพูดต่อไปก็คือว่าความรับผิดในทางการเมืองนะครับก็มีการพูดกันอยู่ตลอดนะครับอดีตท่านอดีตหัวหน้าพรรคหนึ่งนะครับเป็นพรรคสำคัญด้วยนะครับก็บอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองอ่ะ
ย่อมจะยิ่งใหญ่และก็สำคัญกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับแม้บางเรื่องอาจจะไม่มีความผิดทางกฎหมายหรืออาจจะไปไม่ถึงในทางกฎหมายนะครับแต่ความรับผิดทางการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบายนะครับข้อหาที่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความผิดค่อนข้างชัดเจนเนี่ยกระทบต่อนโยบายสาธารณะหรือเกี่ยวกับการเงินการคลังของประชาชนเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบดังนั้นผมอยากจะฝากว่าผู้ที่ต้องถูกอภิปรายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มักจะชอบหนีการประชุมหรือหนีการต้องมาตอบเนี่ยนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยขออย่าได้หนีการต้องมาตอบต้องมาชี้แจงนะครับเพราะเป็นหน้าที่ที่ควรกระทําในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าจากที่พรรคฝ่ายค้านของเรานะครับโดยเฉพาะนำโดยพรรคเปิดไทยเนี่ยมีคณะทำงานพิเศษซึ่งเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนำโดยท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยครับข้อมูลที่มีค่อนข้างจะมั่นใจได้มากว่ามีข้อมูลเด็ดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเอามาเปิดโปงอภิปรายนะพฤติกรรมข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาลที่เป็นความบกพร่องผิดพลาดนะซึ่งอยากจะฝากไปยังทางสภาว่าทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยท่านก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมนะครับอย่างมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับครับผมนั้นเรื่องการอภิปรายไม่วางใจครับทีนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมก็ฝากอีกเรื่องนึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้มีคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีความเห็นในลักษณะว่าควรจะต้องแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คือในรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประตูใหญ่ซึ่งเป็นประตูหลักในการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้โดยง่ายเพราะอาจจะไปติดบล็อกสว.ที่ต้องให้ความเห็นชอบนะครับ1ใน3ต้อง84คนนะครับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากผมจึงวิงวอนว่าสว.ทั้ง250คนเนี่ยนะครับนะสถานะของท่านเนี่ยซึ่งผมพูดมาตลอดว่าที่มาที่ไปของท่านนะครับท่านมาจากคณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับในการคัดเลือกคัดสรรมาซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าท่านมาจากคณะผู้มีอำนาจชุดเดิมนะครับก็คือผลัดกันเกาหลังนะฮะเป็นลักษณะต่างตอบแทนกันนะครับประเด็นสำคัญก็คือสภาพที่เป็นเป็นเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่แม้กระทั่งสถานะเนี่ยที่ดำรงอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าท่านสามารถดำรงอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ขัดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังนั้นนะครับประเด็นของการเมืองไทยเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าผมเห็นว่าผมอยากจะวิงวอนนะครับว่าท่านสว.ทั้งหมดเนี่ยนะครับถึงแม้ท่านจะได้มีที่มาที่ไปจากการแต่งตั้งจากคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจชุดเดิมนะครับแต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งถือเป็นการปลดล็อกประเทศนะให้ประเทศเดินหน้าได้นะครับให้มีรัฐธรรมนูญอันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้เป็นที่ยอมรับของสากลเพื่อจะได้มีการเปิดประเทศคบค้าขายกันต่อไปนะครับต้องไม่ลืมว่าปัญหาของประเทศในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเดินไปทางไหนมันก็ติดขัดหมดนะครับดังนั้นจึงวิงวอนว่าท่านทั้งหลายเนี่ยในฐานะเป็นสว.ขอให้ท่านพิจารณาหาทางออกของประเทศเป็นหลักนะครับให้ช่วยกันพิจารณาเห็นด้วยในการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นะครับจึงจะเป็นทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเทศชาติประชาชนเดินหน้าไปได้นะก็ผมฝากสองเรื่องคือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้ครับผมThank you.